ัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวพาไปกินข้าวแกงนะครับร้านข้าวแกงเจ๊นงประตูเชียงใหม่นะครับร้านนี้อร่อยมากครับถ้าเพื่อนๆมาก็ทางเนี่ยครับตรงคูเมืองด้านนอกนะครับก่อนถึงตลาดประตูเชียงใหม่ถนนลาดเชียงแสนซอย1นะครับเข้าไปสักนิดนึงประมาณสัก 2-300 เมตรก็ถึงแล้วครับไปกันครับเนี่ยครับร้านอยู่ตรงนี้ครับถนนลาดเชียงแสนซอย1เข้ามาตรงนี้นิดนึงเมื่อก่อนร้านจะอยู่แถวๆต้นซอยอะครับผมไม่แน่ใจว่าอยู่แถวไหนอาจจะแถวตรงนี้ก็ได้แล้วแถวเนี้ยครับแล้วก็ตอนนี้เขาย้ายเข้าไปข้างในอีกก็ประมาณสัก 2-300 เมตรร้านเจ๊นงตรงนี้นะครับร้านข้าวแกงเจ๊นงนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปกินกันก็เนี่ยครับครับก็บริเวณภายในร้านนะครับวันนี้ผมมาช่วงบ่ายละคนก็ไม่ค่อยมีแล้วครับบ่ายแก่ๆดูครับโต๊ะเก้าอี้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับหินอ่อนเขาเอาจักรมาทำเป็นเก้าอี้กันนะครับเอ้ยเป็นโต๊ะนะไข่เป็ดกบแล้วก็ไข่มะโลนะครับสองอย่างเขาสวยจังก็ร้านเปิดมาตั้งแต่ปี2522แล้วนะครับป้าเข้าไปก็30ปีแล้วนะครับร้านข้าวนำเลยนะครับใครชอบกินแบบรสจัดผัดเผ็ดที่นี่สุดยอดดูราคาข้างบนคะแนนก็มีหลายราคาครับ30บาท50บาทข้าวเปล่า10บาทถ้าเป็นข้าวราดนะครับก็เริ่มที่30ครับครับก็คุยกับคุณก้อยนะครับเจ้าของร้านครับคุณก้อยเป็นเจเนอเรชันที่2เลยใช่ไหมครับรุ่นที่2นะครับเป็นลูกสาวของเจ๊นงนะครับลูกสาวคนกลางค่ะพี่สาวแล้วก็น้องชายน้องชายก็เปิดสาขาครับตอนนี้คือต่อยอดแม่มาตั้งแต่ปี36อ่ะค่ะ3คนพี่น้องอ่ะเป็นลูกมือแม่มาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมต้นเลยค่ะเพราะเราไปทำในวัดตรงนั้นเลยทำขายเองอะไรเองจนเขาไว้ใจเขาก็ยกร้านให้ยกร้านให้แรกๆใช่ค่ะคือเดิมอ่ะเราก็ทำมาอยู่แล้วทีแรกนี่ร้านอยู่ข้างหน้าใช่ไหมครับใช่ค่ะอยู่ปากซอยลาดเชียงแสนเลยเนาะคือถ้าคนที่มาทานตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะจะเห็นก้อยมาตลอดเพราะเราจะยืนโผล่ตรงนู้นทีโผล่ตรงนี้ทีอยู่ในร้านตลอดเนี่ยค่ะแล้วก็เลิกเรียนมาแล้วก็อยู่ในครัวกับแม่เพราะเมื่อก่อนเนี่ยแม่เขาทำเองตั้งแต่เป็นลูกมือทุกอย่างเล็กๆน้อยๆอะไรที่เขาทำเราก็จำเก็บมาหมดทุกอย่างเก็บทุกเม็ดทุกเม็ดเก็บทุกเม็ดจริงๆเพราะว่าอาหารอย่างที่แม่ทำเนี่ยถ้าปรุงด้วยเกลือปรุงด้วยเกลือจริงเกลือน้ำตาลเชื้อบางอย่างคือแค่นี้เลยนะเครื่องปรุงจริงๆอะค่ะแต่ว่าต้องปริมาณในไซส์ที่เขาทำทุกอย่างถ้าเกิดลูกค้าประจำมาเจอเนี่ยอาหารในหม้อในตู้ทุกหม้อทุกตำแหน่งที่วางจะเหมือนร้านเดิมเป๊ะเลยค่ะอะไรมากแม้แต่ถ้วยชามก็ยังเหมือนเดิมเนาะเหมือนกับว่าเขาลงทุนไว้ตั้งแต่ต้นตั้งแต่สมัยก่อนมันก็ยังคงอยู่มาถึงจนทุกวันนี้ค่ะช้อนสั้นช้อนสั้นจานเล็ก
แต่สมัยนี้คือมันต้องมีช้อนซ่อมให้แล้วก็มีให้ลูกค้าแต่บางท่านที่เคยทานเนี่ยเขากลับมาเขาก็บอกว่าเปลี่ยนเป็นช้อนซ่อมแล้วเหรอไม่เอาอ่ะผมอยากกินแบบเดิมอะไรเงี้ยค่ะอยากได้บรรยากาศเดิมใช่พาไปดูเมนูหน่อยได้ไหมค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยมันจะหมดเลยช่วงบ่ายแล้ววันนี้มาบ่ายจัดนะฮะเปิดตั้งแต่8 โมงถึงบ่าย3 โมงครึ่งค่ะครับถึง3 โมงครึ่งก็หลากหลายเมนูอันนี้กำลังจะเก็บแล้วนะครับเนี่ยใกล้จะปิดแล้วค่ะใกล้จะปิดแล้วก็มีเมนูตุ๋นพะโล้น้ำเงี้ยวครับกระเพาะปลาครับอันนี้ก็คือในตู้มันเหลือท่องน้อยแล้วนี่ผัดเผ็ดปลาดุกค่ะก็คือหมดวันต่อวันหมดวันต่อวันค่ะวันต่อวันพรุ่งนี้ก็ต่อหลุมเต้าเจี้ยวนี่ผัดเผ็ดกบเมนูเนี้ยจะเป็นเมนูหลักเป็นซิกเนเจอร์ของร้านที่ใครๆมาก็ถามถึงจนเขาเรียกร้านผัดกบครับเราก็จะทำร้านนี้ใช่ค่ะเมนูนี้เลยเราจะทำจากกบสดครับอย่างแต่ว่าผัดเผ็ดเหมือนผัดกะเพราค่ะครับความจริงที่นี่ใช้ใบกะเพราหรือใบใช้ใบกะเพราเนาะครับเยอะมากครับมากแล้วน้ำพริกแกงเราก็ทำเองน้ำพริกแกงทำเองด้วยใช่ค่ะทำเองมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ก็นั่งโขกเองมาถึงรุ่นเรานี่เครื่องปั่นเล็กจนเครื่องปั่นใหญ่แล้วครับทำทีนึงนี่20-30 กิโลค่ะใช้ตลอดน้ำพริกแกงแล้วก็ขายการันตีความเผ็ดไม่เผ็ดไม่คิดตังค์ไม่เผ็ดไม่เอาตังค์นี่ครับพูดแม่เลยค่ะคอนเซ็ปต์เผ็ดจริงๆครับแต่อร่อยอร่อยมากเมื่อกี้ทานครับขอบคุณมากครับคุณก้อยครับก็ฝากร้านไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆถ้ามาก็เชิญครับที่นี่เลยค่ะร้านข้าวแกงเจ๊นงประตูเชียงใหม่ค่ะเซิร์ชใน Google มาก็เจอนะคะแต่ตอนนี้เรามี2สาขาอีกสาขานึงเนี่ยเปิดอยู่ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภาควิชาภาษาภาควิชาฟิสิกส์อืมครับก็ถ้าอยู่ในมอหรือว่าอยู่แถวโซนนู้นก็ไปที่นู้นได้นะครับเหมือนกันรสชาติเหมือนกันมาก็สั่งทางไรเดอร์ก็ได้นะคะไรเดอร์เดี๋ยวนะคะได้ครับได้ครับครับยินดีมากครับครับขอบคุณครับเจอกันใหม่ครับครับผมเพื่อนๆก็เรียบร้อยแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าของเชียงใหม่สวัสดีครับกลับบ้าน